ไม่คิดเลยว่าความสูงของตัวเองเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องการขับขี่พอขึ้นคอมปุ๊บโอ้โหอยากจะล้มฟุบตรงนั้นเลยมิวสุบินทราลุขสุวรรณค่ะดูแลเพจมอเตอร์ไบค์กูรูไทยแลนด์อยู่ในเนี้ยทำเกี่ยวกับสายรถเนี่ยประมาณ5ปีความฝันของเราแต่เด็กคือเราอยากมีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เท่ๆหนูชอบเสียงท่อมันนะคือเสียงท่อบิ๊กไบค์เป็นอะไรที่เล้าใจเราตลอดเวลาที่มันขับผ่านเลขอย่างเบื่อกันนั่งรถเมย์มากรถก็ติดอะแล้วถ้าเรามีบิ๊กไบค์สักคันนึงอะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าอยากไปไหนก็ไปอย่างที่ใจเราฝันไปออกทริปไกลๆอะไรเงี้ยคือพอเราเก็บเงินได้มีกำลังพอที่จะซื้อมันอะหรือเราก็เลือกบิ๊กไบค์นี่แหละวันนั้นที่ไปเปิดตัวรถคันนี้โอ้โหหน้าตาคือโอ้โหรถนี่แบบดูดีมากสวยแล้วก็ถูกใจเราตั้งแต่ครั้งนั้นเลยวันนั้นงานมอเตอร์โชว์ค่ะก็เข้าไปลองคอม KTM ตัวนี้นะคะ390สวยว่ะเท่ว่ะเราอยู่หลังเบาะมันเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยใช่เลยแล้วตัดสินใจวันนั้นวางมัดจำเลยค่ะก็รอรถอีกประมาณ1เดือนให้เขามาส่งที่บ้านพอรถมาส่งจอดที่หน้าบ้านปุ๊บโอ้โหฟีลลิ่งนั้นสวยมากเฮ้ยรถเราเหรอเนี่ยคือตื่นเต้นอะพอขึ้นคอมปุ๊บขาไม่ถึงโอ้โหอยากจะร้องพอขาไม่ถึงปุ๊บเตะขาตั้งไม่ขึ้นเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอยากจะล้มฟุบตรงนั้นเลยเราไปลองคอมครั้งนึงอะมันโอเคแล้วเฮ้ยเราต้องขี่มันให้ได้เราลองขี่ในหมู่บ้านดูก่อนก็ออกเลยค่ะออกถนนใหญ่ไปหน้าหมู่บ้านเลยไปวนมาถึงมันจะไปตรงจุดที่ว่าเฮ้ยขาเราบัลเล่อะแต่เราโอเคว่ะเราคิดว่าเราไหวเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะเอาไปทำงานจะขับมาออฟฟิศระยะทางจากศรีนครินทร์นะคะไปชิดลมคือมันเป็นเส้นที่รถติดมากยูเทิร์นแรกจังหวะที่เราตีโค้งอะค่ะปล่อยคลัตช์อะรถมันดับแล้วเราก็เทลงดีดตัวออกคือปล่อยให้ล้มไปเลยอะครั้งเดียวกูไม่เป็นไรหรอกไปต่อสักครึ่งทางจะแทรกตัวออกจังหวะรถติดไปล้มแม็กอีกข้างนึงทีเนี้ยก้านคลัตช์หักเลยสุดท้ายทำไงรู้ไหมคะพี่จ้างวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นอะให้ขับกลับมาส่งบ้านแล้วพอมันมีความรู้สึกเกินครึ่งด้วยซ้ำเลยพี่แบบว่าเฮ้ยจะขายดีกว่าทุกคนก็จะให้กำลังใจมันมีหลายวิธีที่ทำให้เราขี่ได้นะ wow. คืออย่าเพิ่งถอดใจพี่ๆก็แนะนำลองไปปรับโชคดูสิอย่างเช่นเวลาเรานั่งไปปุ๊บน้ำหนักตัวเราอ่ะมันจะไปกดโชคให้เตี้ยลงจากที่ปลายเท้าเราลอยเลยนะคะก็โอเคตอนนี้ปลายเท้าเราเริ่มแตะพื้นได้อย่างเงี้ยโอเคเริ่มมีความรู้สึกถึงพื้นแล้วอีกขั้นตอนนึงที่พอจะทำได้คือปาดเบาะให้บางลงพอความหนาของเบาะที่มันหายไปนิดนึงอ่ะพอร่วมกับโชคที่มันนิ่มเท้าเราเริ่มแบบคราวนี้ครึ่งเท้าแล้วเราก็เริ่มแบบได้ลุยต่อยังไม่กล้าที่จะเอารถออกจากบ้านสาพี่ๆเหมือนเช่นเคยหาวิธีให้หนูหายกลัวตรงนี้หน่อยทุกคนก็เลยไปแนะนำลองลงไปเรียนขับขี่ดีไหมก็ไปเรียนของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของ Honda ตอนนี้ไปเรียนมา2ระดับแล้วตอนแรกที่ไปเรียนขั้นเบสิกอ่ะยังไม่กล้าแต่เชื่อไหมว่าครั้งที่2หนูขับ KTM ดู๊คันนี้ไปที่ศูนย์ฝึกเลยพอได้ทักษะเรารู้จังหวะที่เราจะตีโค้งแล้วเราเริ่มรู้สเต็ปรถของตัวเราเองแล้วทักษะที่เขาสอนนะสิ่งที่เขาสอนอ่ะมันเอามาปรับใช้กับตัวเราได้จริงๆเรามั่นใจมากขึ้นอ่ะตอนนี้รู้สึกเฮ้ยได้ละชนะใจตัวเองจากที่เพลงไอ้ใจสู้หรือเปล่ามันลอยเข้ามาในหัวเนี่ยใจสู้หรือเปล่าจนตอนเนี้ยเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วเราโล่งใจแล้วขี่มันได้จริงๆแหละก็นี่ก็ขับออกไปได้ไกลเอาตัวรอดออกกลับมาบ้านได้อะแฮปปี้ดีก็นี้มันเหมือนคู่หูคู่ใจเลยไปไหนไปด้วยกันไปอย่างที่ใจเราฝันไปออกทริปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยต้องพามันออกไปเที่ยวเหมือนลูกไปเลยอะ